นี่น้องไปอ่านซิทันธกรรม,มสิทธิประกันสังคมไม่ด้อยกว่าสิทธิกองทุนสุขภาพอื่นทันตกรรมคือทําฟันสิทธิประกันสังคมไม่ด้อยกว่าสิทธิกองทุนสุขภาพอื่นคุณผู้ชมจะเป็นผู้บอกว่าใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่อ่ะอตรงนี้บอกเสียงดังเลย <laughs> ทีมงานตรงนี้บอกว่ามั่ว <laughs> ใช่ไม่ใช่เนคุณผู้ชมจะเป็นคนบอกนี่ไงคุณผู้ชมบอกไม่ใช่ไม่จริงไม่จริงด้อยมากถึงมากที่สุดบัตรทองดีกว่านี่ไงเออใช่ไหมคะอืมด้อยกว่าสิเนี่ยคุณผู้ชมบอก อ้าวขอดูหน่อยค่ะอ,อ่านเนื้อหน่อยนะคะเนื้อก็คือเขียนไว้ว่าทันทันตกรรมสิทธิประกันสังคมไม่ด้อยกว่าสิทธิกองทุนสุขภาพภาครัฐอื่น ามที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติบางท่านได้นําเสนอข่าวประเด็นที่ผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมใช้สิทธ์เบิกค่ารักษาทันตกรรมที่จําเป็นได้น้อยกว่าประชาชนคนทั่วไปในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสิทธิ์บัตรทองและระบบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของขา้าราชการและบุคลาการภาครัฐไม่ครอบคลุมชนิดของบริการและค่าใช้จ่ายที่จําเป็น แตกต่างจากผู้ที่มีสิทธิ์ในอีก2ระบบก็คือบัตรทองกับข้าราชการที่สามารถเบิกได้ตามความจำเป็นทั้งที่ผู้ประกันตนเป็นกลุ่มเดียวที่ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนทุกเดือนนั้นนี่นางนิยดาเสนีมโนมัยโคศกสำนักง,งานประกันสังคมก็คือท่านที่ให้สัมภาษณ์กับเราเมื่อเช้านั่นแหละค่ะชี้แจงว่าปัจจุบัน สิทธิพันตกรรมของสำนักง,งานประกันสังคมเป็นสิทธิเดียวใน3กองทุนสุขภาพ ที่สามารถเข้ารับบริการได้ในสถานพยาบาลหรือคลินิกเอกชนที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศสามารถรับบริการได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการนัดหมายล่วงหน้าไม่ต้องสำรองจ่ายทั้งนี้สำนักง,งานประกันสังคมได้มีการปรับค่าบริการกรณีทันตกรรมจากเดิม600บาทเป็น900บาทโดยสำรวจราคาจากสถานพยาบาลที่ให้บริการทันตกรรมทั้งภาครัฐและเอกชนและอัตราการใช้บริการเฉลี่ยต่อปีของผู้ประกันตน อีกทั้งสำนักง,งานประกันสังคมยังให้สิทธิผู้ประกันตนที่ต้องเข้ารับบริการด้านสุขภาพช่องปากที่จําเป็นหรือประสบอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับช่องปากซึ่งถือเป็นการรักษาพยาบาลอย่างหนึ่งผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการเดี๋ยวณนะสถานพยาบาลตามสิทธิ์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและสำนักง,งานประกันสังคมได้มุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนอย่างต่อเนื่อง ในปี4-9าสำนักง,งานประกันสังคมเคยปรับระบบให้ผู้ประกันตนสามารถใช้บริการธันตกรรมในสถานพยาบาลตามสิทธิ์ไม่จำกัดจำนวนครั้งไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกินแต่ผลลัพธ์คือผู้ประกันตนเข้าไม่ถึงสิทธิ์รอคิวนานโดยเสียงส่วนใหญ่ของผู้ประกันตนเรียกร้องให้สำนักง,งานประกันสังคมกลับมาจัดบริการในลักษณะกำหนดวงเงิน แต่ไปรับบริการที่ไหนก็ได้อ๋อเป็นธนกรรมเป็นอย่างเดียวที่สามารถรับบริการที่ไหนก็ได้ถูกไหมใช่ที่สะดวกโดยไม่ต้องนัดล่วงหน้าแล้วตรงไหนก็ได้ด้วยคลินิกไหนก็ได้และปี66ที่ผ่านมามีสถานพยาบาลที่ทําความตกลงร่วมกับสำนักง,งานประกันสังคมมากกว่า1 3 0 0 0แห่งในขณะที่สิทธิระบบประกันสุขภาพอื่นต้องใช้บริการในหน่วยบริการของรัฐ ถึงแ<ห>ม้ว่า,วาจะไม่จํากัดจํานวนครั้งแต่ก็ไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกค่ะเพราะต้องนัดหมายล่วงหน้าแล้วก็ต้องเข้ารับบริการในเวลาราชการเท่านั้นนี่ก็ประมาณพยายามจะนําเสนอว่าไม่ได้ด้อยกว่าสิทธิกองทุนอื่นนะอแล้วข้อมูลจากการสารวจที่โฆษกท่านสํานังกงานประกันสังคมบอกก็คือสถิติการเข้าบริการบริการเรื่องสุขภาพช่องปากของคนไทยโดยสํานังกงานชีิตแห่งชาตริร่วมกับสํานักทันตสาธาสุข กรมนอนามัยกระโชงสาธารณสุขพบว่าผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเข้าถึงบริการด้านทันตกรรมมากกว่าสิทธิทบัตรทองอและเมื่อเปรียบเทียบการใช้สิทธิ์ของแต่ละกองทุนพบว่าผู้ประกันตนมีการใช้สิทธิ์มากที่สุดและในปี66เนี่ยมีผู้ประกันตนใช้บริการในสถานพยาบาลหรือคลินิกเอกชนสูงถึงร้อยละ90 แล้วก็รับบริการในสถานพยาบาลของรัฐเพียงร้อยละสิบเท่านั้นนอกเนือจากนั้นก็คือเพิ่มเรื่องเคลื่อนที่ไปหาเลยโครงการ,รถทธนตกรรมเคลื่อนที่อะค่ะตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดจะได้อำนวยความสะดวกเพิ่มให้กับผู้ประกันตนเพราะฉะนั้นที่อธิบายว่าเหนือกว่าโดยสรุปก็คือว่าไม่จะเป็นต้องค้ำรับรบริการตามโรงพยาบาลตามสิทธิ ใช่ค่ะเข้าที่ไหนก็ได้การเข้าถึงมันจะง่ายขึ้นไม่ต้องนัดล่วงหน้าไม่ต้องโรงพยาบาลรัฐเป็นเอกชนได้คลินิกอะไรก็ได้ค่ะโดย900บาทไม่ต้องสำรองจ่ายด้วยอเพราะฉะนั้นอันนี้คือที่แตกต่างอืออืออ่าอ,อ,อ่เดี๋ยวว่ากันต่อไปทชมแล้วก็มีการอ้างอิงว่าเดิมอ่ะ สามารถใช้บริการทันตกรรมในสถานพยาบาลตามสิทธิ์หมายถึงถ้าคุณผู้ชมมีสิทธิประกันสังคมที่ไหนก็ไปทําฟันที่นั่นได้แบบมไม่จํากัดจํานวนครั้งไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกินแต่ผลลัพธ์ก็คือว่ามีคนที่เข้าไม่ถึงสิทธิ์เนี้ยคือต้องรอคิวนานดังนั้นผู้ประกันตนก็เลยเรียกร้องให้สํานักงานประกันสังคมบอกว่าจัดแบบกําหนดวงเงินดีกว่าแต่เอาแบบที่ไปบริการไปรับบริการที่ไหนก็ได้ท่านก็มีการอ้างอิงว่าเดิมอะ คือไม่จํากัดวงเงินแต่เข้าโรงพยาบาลมันเข้าไม่ถึงรอคิวนานแล้วก็ต้องนัดหมายอย่างเงี้ยค่ะผู้ประกันตนส่วนใหญ่เอาแบบนี้ก็เลยเรียกร้องว่าเอาแบบกําหนดวงเงินดีกว่าแต่เอาแบบที่ไปรับบริการที่ไหนก็ได้อะคะ่ะ